โตโยต้าอาสาสร้างสุขสัปดาห์นี้คุณแพรนะคะจะพาไปดูการทำไคเซนตามแบบฉบับวิถีโตโยต้าค่ะในโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒนะคะกับธุรกิจของเล่นไม้ยางพาราที่จังหวัดตรังกันต่อเลยค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แพรยังคงอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะสัปดาห์ที่แล้วแพรพาไปชมการไคเซ็นธุรกิจของบริษัทแบรนด์ครีเอชั่นจำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายของเล่นไม้ยางพาราบางส่วนกันแล้ววันนี้เราจะไปชมการทำงานร่วมกันกับพี่เลี้ยงทางธุรกิจของโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์กันต่อเลยค่ะอาจารย์คะเดิม productivity ของแทนทอยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับจุดนี้เราได้มีการปรับ layout การผลิตใหม่จากเดิมเนี่ยจะมีลายประกอบเนี่ยอยู่ใกล้กันกับลายขัดเจาะทำให้ฝุ่นเนี่ยฟุ้งไปโดนชิ้นงานต้องเสียเวลาในการทำความสะอาดแล้วก็พัดลมดูดฝุ่นเนี่ยจะต้องเปิดถึง2ตัวทำให้เสียค่าพลังงานไฟฟ้าอีกเราได้การสลับใหม่โดยให้ลายประกอบอยู่กับลายประกอบและลายขัดเจาะอยู่กับลายขัดเจาะซึ่งจะทำให้ลดปัญหาเรื่องฝุ่นและค่าใช้จ่ายลงได้ครับหลังจากที่มีการแบ่งลายการผลิตเรียบร้อยแล้วทำงานเป็นยังไงบ้างคะอันได้โฟขึ้นครับสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับแล้วก็ลดค่าใช้พลังงานของแต่ละปีละ100,000ครับนอกจากนี้ยังไม่ต้องเสียเวลาในการทำความสะอาดฝุ่นชิ้นงานอีกด้วยนะครับโอ้อย่างอันนี้นี่เรียกว่าอะไรเหรอคะเป็นชิ้นส่วนรอประกอบค่ะเมื่อก่อนชิ้นส่วนมันเล็กๆด้วยแล้วก็วางปนกันหายากเสียเวลาในการหาในการรอประกอบด้วยค่ะแล้วถ้าหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยอาจจะต้องสั่งผลิตใหม่ทำไมเราก็เลยทำป้าย8ที่ตะกร้าพาร์ทแต่ละชนิดว่าใส่พาร์ทอะไรไว้ซึ่งเวลาพนักงานมาหาเนี่ยจะได้มองได้ง่ายขึ้นสำหรับการแก้ไขปัญหาวิปที่วางกองจำนวนมากเนี่ยเราได้คุยกับทางฝ่ายวางแผนการผลิตแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือปรับลดจำนวนการผลิตเนี่ยให้เข้าที่เราต้องการไม่มีส่วนเหลือเกินประเด็นที่2ก็คือปรับขั้นตอนในการสั่งผลิตของเงื่อนไขแต่ละพาร์ทเนี่ยตามเวลาในการผลิตให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตอาจารย์คะบอร์ดนี้มีไว้ทำอะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงบ้างคะบอร์ดนี้มีไว้ควบคุมกองวิปนะครับของรายละเอียดต่างๆวิปที่วางว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วางอยู่ในตำแหน่งไหนครับหลังจากที่มีบอร์ดนี้การทำงานเป็นยังไงบ้างคะก็หาชิ้นส่วนง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ลดปัญหาในการหาชิ้นส่วนไม่เจอค่ะโตโยต้านะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจชุมชนของไทยนะครับจะสามารถนำประสบการณ์แล้วก็การไคเซนเนี่ยไปพัฒนาใช้ในธุรกิจของตัวเองได้นะครับเพื่อให้ธุรกิจต่อยอดแล้วก็เจริญยั่งยืนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถส่งมอบประสบการณ์ต่างๆแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยให้กับธุรกิจอื่นๆในชุมชนนะครับเพื่อช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนแล้วก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับเรามีความรู้สึกประทับใจหน่วยงานจากโตโยต้ามากนะครับที่ให้ความร่วมมือในการที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงแนะนำเราในทุกๆมิตินะครับโตโยต้าก็เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้เรานะครับถึงที่โรงงานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกระบวนการการทำงานอย่างนี้เองเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนะครับเมื่อคนในชุมชนมีอาชีพแล้วรายได้ที่ดีย่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นั้นดีขึ้นไปด้วยชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาตนเองได้นี่คือเป้าหมายของโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมีเจตนาที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและขับเคลื่อนสังคมไทยของเราสู่ยุคแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะเอาพวกเราเย้และคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะรวมไปถึงการร่วมสนุกในการตอบคำถามชิงรางวัลกันได้ทุกสัปดาห์เลยค่ะที่ Facebook Fanpage ของ Toyota Happiness Club นะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะ Toyota อาสาสร้างสุขจะไปสร้างสุขที่ชุมชนใดอย่าลืมติดตามได้ในรายการของเราค่ะ